ีไหมดีที่สุดต้องฉีดถ้าไม่ฉีดเสี่ยงบางคนบอกว่าถ้าฉีดต้องฉีดเดี๋ยวตายเดี๋ยวเป็นแพ้วัคซีนโอกาสที่เป็นโรคจะตายหรือแพ้อาการไม่พึงประสงค์ของวัคซีนน้อยกว่าไม่ฉีดแล้วเป็นโรคอย่างน้อยที่ 70% ขึ้นไปของประชากรที่มีถ้าทุกคนเกิดภูมิคุ้มกันในส่วนใหญ่นั้นการแพร่ระบาดมันก็จะไม่มากจะไม่เกิดขึ้นนะของประเทศของโลกไปแล้วนี่ฉีดวัคซีนแค่ไหนแล้วประชากรโลก 7,800 ล้านคนไปแล้วนี่ทั้งโลกฉีดไป 6,000 ล้านคน 6,000 ล้านโดส 6,000 ล้านคนนะคน2เข็มไอ้พวก3เข็มไม่นะของไทยเราเนี่ยก็ฉีดไปแล้วเนี่ยประมาณ 21% เท่านั้นของประชากรของประชากร66ล้านคนนะของโคราชล่ะโคราชมีประชากร26ล้านเป้าหมายต้องฉีด 2.1 ล้านถึงจะได้ 70% แต่เราก็ฉีดได้อย่างแค่เข็มแรกเนี่ย 800,000 ตัวเข็มที่2 450,000กินแล้วกัน 21% เหมือนกันเท่ากับระดับประเทศนั่นเราต้องฉีดอีกนะฉีดอีกอย่างน้อย 50% นะเพิ่มขึ้นนะครับนั่นเรื่องของวัคซีนเพราะนั้นใครจะถามว่าวัคซีนฉีดดีไหมบอกฉีดยี่ห้อไหนไม่สำคัญนะฉีดไปก่อนนะครับแล้วถามวัคซีนอยู่นานไหมป้องกันนานไหมยังไม่มีใครตอบได้ชัดเจนว่ามันอยู่นานเท่าไหร่แต่ยังน้อยมันต้องอยู่6เดือนนะมันอาจจะยาวกว่านั้นถ้าฉีดเข็มฉีดซ้ำอาจจะเพิ่มมากขึ้นนะครับตอนนี้เนื่องจากเราเพิ่งฉีดเพิ่งใช้ขึ้นเราต้องวงการแพทย์ต้องศึกษาไปเรื่อยๆว่ามันจะมีผลประโยชน์อยู่ในนานแค่ไหนและจะเป็นต้องฉีดซ้ำอีกเมื่อไหร่ก็กำลังศึกษาไปเรื่อยๆนะครับโชคดีนะครับที่เราเป็นคนไทยแล้วก็เราก็มีทรัพยากรที่เป็นสมุนไพรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งทันเวลาพอดีนั่นก็คือต้นฟ้าทะลายโจรฟ้าทะลายโจรเป็นสมุนไพรไทยที่เรารู้จักมานานมันอยู่ในตำราแพทย์แผนไทยมันช้านานมันไม่ใช่ตำราแพทย์แผนไทยตำราของอินเดียของจีนมันก็ค้นพบกันมาตั้งหลายพันปีแล้วนะครับใช้กันรักษาเป็นยาปฏิชีวนะเจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวเป็นไข้เจ็บคอท้องเสียก็ใช้ยาฟ้าทะลายโจรปัจจุบันนี้เมื่อไม่นานนี้ก็วงการวิชาการแพทย์เขาก็ได้ศึกษาจริงๆจังว่าฟ้าทะลายโจรมันมีสารอะไรบ้างมันมีนิดยังไงฟ้าทะลายโจรเนี่ยเป็นพืชล้มลุกทุกคนจะทราบนะพืชล้มลุกอายุประมาณ 2-3 เดือนประมาณครับ10วัน120วัน150วันนี่นะในใบมันในก้านมันหรือเป็นต้นมันนั้นมันมีสารที่เป็นประโยชน์หลายชนิดแต่ชนิดที่สำคัญเป็นตัวหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าแอนโดแคปโปไลแอนโดแคปโปไลแอนโดแคปโปไลนี้เนี่ยมันมีฤทธิ์ยับยั้งการขยายพันธุ์การขยายตัวของเชื้อไวรัสเวลาเชื้อโควิดเข้าสู่ร่างกายคนมันจะเข้าไปในเซลล์ของคนเราพอเข้าไปในเซลล์แล้วเนี่ยมันก็จะไปใช้กลไกของเซลล์ของมนุษย์เนี่ยเพิ่มจำนวนขึ้นจาก1เซลล์เป็น2เป็น2 2เป็น3เป็น4 4เป็น8แล้วก็ทำลายเซลล์ของมนุษย์แล้วมันก็ไปทำลายเซลล์อื่นๆต่อไปเรื่อยๆจากที่มันเข้าไปเซลล์เดียวก็เพิ่มเป็นจำนวนจาก2เป็น4 4เป็น8 8 6 3 2ไปเรื่อยมันก็ทำให้เกิดฟ้าเจ็บฟ้าเจ็บยาฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ในการที่จะรักษาโรคโควิดได้โดยเฉพาะในผู้ที่มีอาการไม่รุนแรงหรือถ้าอาการที่มันรุนแรงแล้วสามารถหายได้และผู้ที่เป็นใหม่ๆถ้ารักษาต้นแรกๆเนี่ยยิ่งดีเพราะปริมาณของเชื้อไวรัสที่เข้าสู่ร่างกายคนมันปริมาณไม่มากอันนี้รีบจัดการซะก่อนมันก็หมดถ้าปล่อยไว้นานมันจะแพร่ขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราเอามันอยู่ต้องใช้เวลานานเหนื่อยแต่ปริมาณนิดหน่อยเนี่ยเหมือนพวกโจรน่ะมา5 6คนก็รีบห้ามซะก่อนก็จบแต่ถ้ามาจาก6คนมันเพิ่ม10เป็น20เป็น100เป็น 1,000 เป็น 10,000 มันก็เหนื่อยในการที่ทำลายมันฆ่ามันเหมือนกัน
ทีนี้ในการที่เอาพระสมบัติมาชันเนี่ยมันมีสองวิธีในสมัยดั้งเดิมเนี่ยเราเอาใบมาตากแห้งก็มีตากแห้งก็เอามาบดแล้วอาจจะเอามาใส่แคปซูลหรืออาจจะเอามาผสมน้ำผึ้งปั้นเป็นลูกกลอนหรืออาจเป็นเม็ดแล้วแต่วิธีนะวิธีแต่ดั้งเดิมนั้นเราก็ไม่รู้จำปริมาณแน่นอนว่าไอสารแอนโดแคปซูลในหนึ่งแคปซูลเนี่ยมันมีอยู่กี่กรัมกี่เท่าไหร่เพราะแต่ละต้นแต่ละพันก็มีปริมาณสารไม่เท่ากันและปริมาณที่เราได้เอามาสัดส่วนก็เหมือนกันในใบเนี่ยครับในใบของพระธรณีมีสารแอนโดแคปซูลมากที่สุดในกิ่งในต้นมันน้อยแล้วมีอีกวิธีหนึ่งสกัดเลยเอาใบมันมาสกัดเอาสารแก๊ปไลน์ออกมาเป็นสกัดเลยเป็นสารเชิงเดียวเลยแล้วเอามาทำเป็นผงทำใส่แคปซูลอันนี้เขาไม่เรียกสมุนไพรเขาเรียกยาเขาเรียกยาสารตัดพาสลายตัวอันนี้มีปริมาณชัดเจนเพราะนั้นสมุนไพรที่เราใส่พาสลายตัวที่เห็นในแคปซูลนั้นมีสองประเภทประเภทหนึ่งเป็นเขาเรียกว่าสมุนไพรคือไปเอาไปบดตากแดดบดมาแล้วก็จะตัดแคปซูลไม่มีปริมาณชัดเจนว่าเป็นเท่าไหร่อันนี้เราเรียกสมุนไพรพาสลายตัวอีกอันหนึ่งเอาสารสกัดแอนโดแคปไลน์ตัวยาที่มีฤทธิ์สำคัญของพาสลายตัวออกมาชัดๆเลยแล้วก็มามันอยู่ในแคปซูลอันนี้เป็นยาสารตัดพาสลายตัวขึ้นทะเบียนอย.แล้วได้เป็นไข้จมูกไม่ได้กลิ่นไอเจ็บคอสงสัยจะเป็นติดโควิดหรือเปล่ากินเลยถ้ากินภายใน72ถึง48ชั่วโมงแค่5วันหายยาตัวนี้นะครับหนึ่งแคปซูลมีตัวยาแอนโดแคปไลน์ที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งในการแพร่กระจายของไวรัสโควิดหรือรักษาโรคโควิดนั้นนะ20มิลลิกรัมถ้าเป็นโควิดจะกินยังไงเป็นโควิดก็บอกให้กิน3แคปซูล3เวลาหลังอาหารก็แปลว่ากินวันละ3แคปซูลตอนเช้า3แคปซูลตอนเที่ยง3แคปซูลตอนเย็นหลังอาหารก็ได้ก่อนอาหารก็ได้ไม่เป็นไรกินอยู่กี่วัน5วัน189วันละ9แคปซูล5วันต่อ9 50นะ45แคปซูลพอดีเลยจะเป็นโควิดหรือใครเป็นโควิดตรวจเชื้อและตรวจ ATK และตรวจ PCR แล้วเป็นโควิดแน่ๆให้กินเลยทันทีอย่ารอ5วันหายผมโม้ว่าเนี่ยผมเอาอะไรมาพูดเนี่ยมันพิสูจน์กันแล้วว่ากรมราชทัณฑ์ให้นักโทษที่ติดเชื้อโควิดในเรือนจำต่างๆทั่วประเทศกินยาสารสกัดฟ้าทะลายโจรหายกันหมดทุกคน 34,000 คนนักโทษถ้ามีอาการมากมันปอดทำงานไม่ได้นะมันหายใจไม่ได้จะตายเร็วต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอันนี้ต้องใช้เครื่องหายใจต้องเข้า ICU นะนั่นถ้าเป็นไม่มากนะกลุ่มสีเขียวคุณนะกลุ่มสีเขียวนี่กินฟ้าทะลายโจรหายเกลี้ยง